ในเมื่อมีคนมาวิจารณ์อาหารของคุณว่าหมาไม่แดกผมเลยเอาไปให้หมากินมันก็อร่อยดีนี่แค่บอกว่ามันไม่อร่อยก็อร่อยชิบหาย